เป็นคู่แม่ลูกขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับคู่ของคุณแม่แอปทัศออนและลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นคู่นี้ตัวติดกันตลอดเห็นคุณแม่ที่ไหนก็ต้องเห็นคุณลูกที่นั้นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวแถมยังคุยเก่งเป็นเด็กตลกโพสท่าถ่ายรูปเก่งจริงๆล่าสุดน้องปีใหม่เริ่มทำงานช่วยแม่แอปหาเงินได้แล้วเพราะได้รับเล่นโฆษณาตัวใหม่ของโทรศัพท์มือถือแบรนด์ดังโดยแม่แอปได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของน้องปีใหม่มากมายเพราะคลิปนี้เห็นได้ชัดเลยว่าน้องปีใหม่โตเป็นสาวแล้วจริงๆ